พนักงานธนาคารเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งลิสต์นะครับที่หลายๆสื่อบอกว่าจะเป็นตำแหน่งที่จะไม่มีใครต้องการแล้วผมเป็นคนอยากคุยกับมนุษย์มากครับเวลาเข้าไปในแอปแล้วไม่เจอมนุษย์บางทีก็จะรู้สึกเราเกรงขวามใช่ครับคนที่จะมาสมัครงานเนี่ยการที่ทุกอย่างมันเข้าไปสู่โลกดิจิตอลเนี่ยมันมีผลทำให้ตำแหน่งงานมันน้อยลงหรือเปล่าครับสำหรับคนที่จะมาทำงานที่นี่ถ้าถามผมนะครับปัตเต้คงคุณได้ยินว่า AI ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีตัว ChatGPT หรือว่า Chatbot นะครับจริงๆผมว่าอุตสาหกรรมธนาคารเองตอนนี้ก็เริ่มที่จะนำเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญนะครับแต่ท้ายสุดครับยังไงลูกค้าเราก็ยังคงมองและคงยังมีความต้องการที่เราเรียกว่า human touch ผมเป็นคนหนึ่งเลยครับผมเป็นคนอยากคุยกับมนุษย์มากครับเวลาเข้าไปในแอปแล้วไม่เจอมนุษย์บางทีก็จะรู้สึกเราเกรงขวามใช่ครับรู้สึกว่าเราทำอะไรถูกหรือเปล่าหรือไม่บางทีก็ง่ายๆคือขี้เกียจพิมพ์ฮะอยากคุยฮะใช่ครับธุรกรรมหรือว่าธุรกิจของธนาคารนะครับยังไงก็คงจะต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถึงแม้จะมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยเหลือให้เกิดความรวดเร็วขึ้นถูกต้องมากขึ้นแต่ว่าท้ายสุดครับมนุษย์โดยเฉพาะตำแหน่ง RM นะครับที่เขาต้องไปพบปะลูกค้าด้วยตัวเองนะครับเขาคงไม่สามารถจะคุยลูกค้าผ่านมือถือหรือว่าการแค่โทรศัพท์ไปหาลูกค้าแล้วจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันคงไม่ง่ายเพราะการลงทุนบางทีมันใช้เงินเยอะใช่ครับใช่ครับเรากำลังพูดถึงเงินจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่แค่ไม่กี่บาทแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าจะมาทำงานที่นี่การสมัครงานเข้ามาทำงานที่นี่ต้องผ่านกี่ด่านด้วยกันฮะยากไหมฮะการเข้ามาทำงานก็ถามผมอย่างที่บอกครับแบงค์เราไม่ได้เป็นแบงค์ใหญ่นะครับแล้วก็ขั้นตอนในการสรรหาคนก็ไม่ได้ยากโดยเฉพาะปัจจุบันครับ LH Bank เราต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักของแคนดิเดตหรือของพนักงานมากขึ้นนะครับ ครับเพราะว่าหนึ่งเลยด้วยฟีดแบ็กต่างๆลักษณะการทำงานสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงสภาวะต่างๆของการทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีขั้นตอนมากมายนะครับ ครับเรียกว่าเราโพสต์ในอินเทอร์เน็ตหรือเราโพสต์ในตาม LinkedIn หรืออะไรก็แล้วแต่ครับแล้วแคนดิเดตจะสามารถเข้ามานะครับส่งใบสมัครเข้ามาผ่านออนไลน์นะครับเป็น e-application แล้วก็ทันทีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับทาง HR เราก็จะสามารถติดต่อแล้วก็เรียกคุยสัมภาษณ์เบื้องต้นนะครับทางโทรศัพท์แล้วถ้าคิดว่าแคนดิเดตคนนั้นเป็น potential ก็จะส่งต่อให้กับต้นสังกัดนะครับซึ่งต้นสังกัดก็จะมาสแกนว่าพนักงานที่ถูกมาในลิสต์ของแคนดิเดตเนี่ยมีความพร้อมหรือมีความเหมาะสมไหมถ้าใช่ก็เริ่มนัดสัมภาษณ์ซึ่งปัจจุบันก็ไม่จำเป็นต้องมาแบบ face to face สัมภาษณ์สามารถสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้กับชีวิตพวกเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วถ้าสัมภาษณ์ได้นะครับก็ process ของ HR ก็จะเดินต่อ 3-4 ขั้นตอนก็เสร็จแล้วครับคำถามไหนที่เจอแน่ๆฮะถ้ามาทำงานที่นี่ความสำเร็จที่คุณเคยมีในอดีตคุณจะมาช่วยแบงค์เราได้อย่างไรนะครับกับความสำเร็จเหล่านั้นนะครับหรือว่า key success ของคุณในงานที่คุณเคยทำนะครับลองเล่าให้เราฟังหน่อยพวกนี้ครับเป็นคำถามเชิงผมเชื่อว่าเป็นเชิงเปิดเป็นคำถามเปิดนะครับที่อยากจะเห็นทัศนคติอยากจะเห็นแนวคิดของคนที่มาสัมภาษณ์นะครับว่าเขาคิดอย่างไรในมุมมองของการเป็นพนักงานธนาคารครับเพราะปัจจุบันต้องยอมรับว่าพนักงานธนาคารเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งลิสต์นะครับที่หลายๆสื่อบอกว่าจะเป็นตำแหน่งที่จะไม่มีใครต้องการแล้วนะครับเป็นขาลงนะครับแต่ว่าในมุมมองผมนะครับผมมองว่ายังไง human touch ครับก็ยังเป็นที่ต้องการโดยเฉพาะถ้าเราต้องการติดต่อแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าระดับ high net worth นะครับหรือว่าลูกค้ามั่งคั่งเนี่ยยังไงลูกค้าอยากเห็นพนักงานธนาคารตัวเป็นๆมีเสียงจริงนะครับไม่ใช่เป็นหุ่นหรือเป็นโรบอทครับเราไม่อยากโอนเงินจำนวนมหาศาลให้ใครก็ไม่รู้ที่เราไม่เคยเห็นหน้า